สายถัดไปนะฮะเป็นสายจากพี่บอลพี่บอลเนี่ยตีสองเวลาเดิมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่บอลเขาเป็นนักเล่าในรายการ The Ghost Radio นะนะพี่บอลอยู่ไหนนะนี่ไงเจอแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามารอรับสายของพี่บอลกันดีกว่าครับมาแล้ว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 พี่บอลนะฮะพี่บอลสวัสดีครับมาหรือยังดีครับโอ้ยง่วงหรือยังพี่ชายได้อยู่ครับได้อยู่หมายถึงว่าง่วงแล้ววีแค่นี้นะได้ยินชัดไหมครับวีได้ยินชัดมากพี่อ่ะเดี๋ยวนะพี่บอลสามารถเปิดกล้องได้ไหมหรือว่ายังไม่ได้ฮะยังไม่ได้เปิดได้แต่ผมเปิดยังไงไม่รู้เนี่ยพี่บอลยังเปิดไม่ได้ฮะเพราะว่ายอดติดตามยังไม่ถึง 1,000 โอเคครับเราก็คุยกันลักษณะนี้แล้วกันนะฮะวันนี้ได้ครับโอเคพี่บอลเรื่องที่เราจะหยิบมาคุยกันวันนี้เป็นเรื่องราวของพี่บอลเองหรือว่าเป็นเรื่องราวที่พี่บอลได้รับฟังมาจากคนอื่นอีกทีฮะเป็นเรื่องราวของเพื่อนรักผมเองเป็นเพื่อนสนิทเราเลยใช่ไหมที่เล่าให้ฟังใช่ใช่ครับเรื่องราวก็อะไรยังไงมาฮะพี่ชื่อเรื่องว่าไงฮะเป็นชื่อเรื่องว่ากฎแห่งกรรมครับกฎแห่งกรรมได้ครับใช่ครับก่อนอื่นเลยก็ผมเรื่องนี้มันเซนซิทีฟมากครับก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ฟังทุกท่านว่าอย่าไปว่าเขาเลยเพราะว่าตอนนี้เพื่อนรักของผมคนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วครับเมื่อสักปีที่ผ่านมานี่เองได้ครับเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยแล้วกันฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานเป็นละครเป็นบทความเป็นเรื่องที่ผมมาโม้ให้ฟังเป็นเรื่องที่มาโม้ให้ฟังแล้วกันนะฮะแล้วก็ฟังเอาอุทาหรณ์ฟังหาประโยชน์จากเรื่องนี้ให้ได้แล้วกันแล้วก็ไม่ต้องไปทับถมไปถมถุยกับตัวละครที่อยู่ในเรื่องนะฮะขอให้เกียรติแก่คนที่เขาเสียชีวิตไปด้วยแล้วกันนะฮะมาพี่บอลเรื่องนี้ยังไงครับพี่เป็นเรื่องราวของเอ็มผมจะใช้ทุกคนเนี่ยเป็นนามสมมติหมดเลยแม้กระทั่งตัวเอ็มเองนะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นน่าจะไม่สงกรานต์หรือเทศกาลในเทศกาลหนึ่งเนี่ยแหละผมจำไม่ค่อยได้ละครับผมกับบ้านผมไปที่สกลนครแล้วก็แน่นอนครับเรากลับบ้านไปต่างจังหวัดเนี่ยเราก็อยากจะนั่งกินอยากจะพูดคุยดื่มพบปะกับเพื่อนฝูงพี่น้องผมไปถึงเสร็จปุ๊บคนแรกที่ผมจะโทรหาคือเอ็มคนนี้แหละครับซึ่งเป็นเพื่อนรักผมที่คบกันมา20กว่าปี30ปีละผมก็ทักเฟซไปเอ็มอยู่ไหนวะเอ็มบอกว่าอยู่บ้านเพื่อนอะไรเงี้ยผมเลยโทรหาเลยแล้วบอกเฮ้ยเอ็มอยู่ไหนอยู่บ้านเออกูอยู่บ้านละตอนเนี้ยเดี๋ยวออกมานั่งกินข้าวบ้านกูดิเดี๋ยวมานั่งสังสรรค์กันหน่อยอะไรประมาณเนี้ยครับเอ็มก็บอกโอเคเดี๋ยวกูออกไปพอมาเจอเอ็มขี่มอเตอร์ไซค์มาปื๊ดมาถึงบ้านผมภาพแรกที่เจอคือสภาพเอ็มเนี่ยคือผอมโซมเหมือนคนเล่นยาครับผมเลยถามว่าเฮ้ยเอ็มมึงทำอะไรไปมาวะมึงเล่นยาปะเนี่ยมันก็บอกไม่ได้เล่นมึงอัปเดตชีวิตให้กูฟังหน่อยดิมึงทำไมมึงแย่ขนาดนี้ผมต้องเท้าความก่อนว่าเอ็มเนี่ยสมัยวัยรุ่นเนี่ยเป็นผู้ชายที่รูปหล่อหุ่นดีสูงรวยเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดเลยแล้วแน่นอนครับพอคนที่เป็นอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เป็นทุกคนนะแต่ว่าเพื่อนผมคนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้คือเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยสมัยก่อนถ้าเรายุค90เนี่ยจะเป็น4หนุ่ม F4 ครับยุคนั้นก็จะโอ้โหก็จะเป็นแก๊งที่แบบเป็น4หนุ่มที่แบบไปที่ไหนก็จะแบบไปเตาะสาวไปเที่ยวไปเตาะสาวนั่นนี่นู่นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเอ็มเป็นหนึ่งในนั้นเอ็มเป็นคนที่หน้าตาดีมากครับผมก็เลยถามว่าเฮ้ยสภาพมึงยังไงวะเนี่ยมันแย่มากเลยนะเพื่อนไหนอัปเดตชีวิตให้กูฟังหน่อยดิเพื่อนมันถามผมมาคำนึงว่าบอลมึงเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไหมเพื่อนครับผมเลยบอกว่ากูเชื่อทำไมอ่ะถ้ามึงเชื่อกูจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องนี้ผ่านมาได้สักประมาณ2ปีกว่าเกือบ3ปีละ
เอ็มบอกว่าตอนนั้นช่วงก่อนที่จะมีโควิดอะไรที่เข้ามาในประเทศไทยครับสัก4ปีไหมประมาณนี้แหละช่วงนั้นร้านอาหารร้านซิลพวกนี้ยังเปิดปกติอยู่เอ็มเนี่ยจะเป็นสายที่สายเที่ยวสายปาร์ตี้เลยก็คือเย็นทุกค่ำเนี่ยเขาจะต้องออกไปนั่งชิลแล้วก็ไปจีบสาวๆไปเล่สาวๆอะไรเงี้ยตามภาษามันเป็นคนเจ้าชู้คนหนึ่งอะครับก็คือเป็นสายที่แบบว่าสาวๆไม่ซ้ำต้องบอกว่าอย่างนี้ครับอยู่งั้นไปได้เลยจนเจอคนหนึ่งพี่บอลพี่บอลแป๊บนึงพี่บอลชื่อว่าน้องแพงพี่บอลย้อนให้ผมหน่อยเมื่อกี้เสียงมาเจอโดยที่สัญญาณพี่บอลไม่ดีพี่บอลครับครับเมื่อกี้สัญญาณหายไปช่วงนึงเพื่อนพี่เจ้าชู้มีสาวไม่ซ้ำหน้าเลยยังไงต่อครับพี่เมื่อกี้สัญญาณหายไปเวิร์กใหญ่เลยได้ยินยังครับได้ยินแล้วครับโอเคครับก็คือพอเอ็มเนี่ยเขาไปเที่ยวบ่อยๆเขาก็จะมีสาวๆของเขาวันหนึ่งเหมือนว่าเขาไปโหลดแอปพลิเคชันแอปหนึ่งที่มันมีสามารถหาคู่ที่คุยได้ครับคุยกับผู้หญิงได้ก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องแพลวครับแพลวเนี่ยที่เขาไปเจอกันที่ให้ผมฟังนะก็คือไปคุยกับน้องแพลวเพราะว่าน้องแพลววันนั้นน้องแพลวมาที่บ้านญาติของเขาในจังหวัดสกลนครแล้วก็เลยเหมือนมาดีลกันแล้วก็มาแมชกันแล้วก็ได้คุยกันครับน้องแพลบอกว่ามาบ้านญาติคือไม่ได้เป็นคนสายเที่ยวอะไรเลยน้องแพลเล่าเกี่ยวกับสตอรี่ของเขาว่าเขาเป็นคนที่เรียนหนังสืออย่างเดียวเหมือนคุณพ่อของน้องแพลเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหัวโบราณแล้วก็ปิดกั้นในการที่จะให้น้องแพลออกไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ซึ่งน้องแพลบอกว่าแทบจะไม่ได้เที่ยวเลยครับแล้วทีนี้มาคุยกับเพื่อนผมและเพื่อนผมเป็นเสืออยู่แล้วก็คุยกันได้สักประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยแหละช่วงนั้นมีงานที่จังหวัดอุดรน้องแพลเนี่ยจริงๆแล้วน้องแพลเป็นคนอุดรธานีครับครับเอ็มเลยทักไปบอกน้องแพลว่าเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยมีงานนะพี่ว่าจะไปเที่ยวที่อุดรมันมีงานมีตติ้งอะไรสักอย่างอะไรประมาณเนี้ยเอ็มก็เลยบอกว่าน้องแพลสะดวกมาหาพี่ไหมคะอะไรประมาณนี้ครับแพลบอกว่าไม่ได้เลยพี่เพราะว่าพ่อหนูรู้ว่าหนูออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยพ่อหนูตีตายแน่นอนอะไรประมาณนี้เอ็มก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หาทางเหมือนหาคำพูดที่จะให้น้องแพลเนี่ยออกมาก็เลยได้เป็นประมาณว่าบอกพ่อว่าไปทำโปรเจกต์ที่หอเพื่อนน้องแพลอายุ21ตอนนั้นเอ็มอายุ30-31ครับครับน้องแพลเพิ่งอายุ21แล้วเรียนมหาลัยก็โอเคได้เป็นข้ออ้างที่จะออกมาหากันจนน้องแพลเนี่ยไปบอกคุณแม่ช่วยพูดกับพ่อให้หน่อยว่าจะไปที่หอเพื่อนพอเราจะมีทางออกได้ไหมคุยกับคุณแม่นะพอมาถึงวันเสร็จปุ๊บไอ้จริงๆแล้วเนี่ยเอ็มเนี่ยมันก็หาทางให้น้องแพลออกมาอยู่แล้วพอถึงวันน้องแพลออกมาได้จริงๆออกมาที่หอเพื่อนที่ในตัวนั่นแหละแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไปโกหกเขาสูตรไหนถึงได้ออกมาพอออกมาเสร็จปุ๊บเอ็มเป็นคนไปรับที่บ้านของเพื่อนอีกทีหนึ่งครับพาน้องแพลเนี่ยไปกินข้าวไปจนน้องแพลเนี่ยไม่รู้ไปทำท่าไหนก็ได้พบกันไปอยู่ด้วยกันแล้วช่วงเช้าเนี่ยเอ็มเนี่ยก็ขี่รถมาส่งน้องแพลที่หอเพื่อนอีกทีหนึ่งก็เรื่องราวก็เหมือนเราก็สานสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆครับจน4เดือน5เดือนก็แล้วช่วงแรกๆเอ็มเขาก็เหมือนกับว่าเข้าใหม่ประมาณก็
เวียนไปหาอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งเขาก็เวียนไปหาเอ็มก็หันมาถามกับผมว่ามึงรู้ไหมว่าความซวยมันบังเกิดเพราะอะไรน้องแพลวท้องครับอ๋อครับน้องแพลวท้องพอน้องแพลวท้องเสร็จปุ๊บเนี่ยวันนั้นน้องแพลวทักไลน์มาหาทักมาหาเอ็มว่าพี่ปจดหนูพิมพ์มานะครับปจดูปจดหนูไม่มาสองเดือนแล้วทำยังไงดีก็เอ็มก็บอกว่าอย่าคิดมากหนูเครียดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ช่วงนั้นเนี่ยเอ็มเขาก็เริ่มที่จะกลับไปเที่ยวเหมือนเดิมคือมีคนนั้นคนนี้เหมือนเดิมจนท้ายสุดแล้วเนี่ยน้องแพลวเนี่ยซื้อที่ตรวจครรภ์มาครับสรุปว่าน้องแพลวท้องจริงน้องแพลวถ่ายรูปไอ้ตัวที่ตรวจครรภ์อ่ะให้เอ็มดูและเอ็มก็ถามหันมาถามกับผมอีกว่าแล้วมึงรู้ไหมว่ากูทำยังไงผมเลยถามว่าแล้วมึงทำยังไงกูบล็อกน้องแพลวทุกทางเลยโอ้โหเฮ้ยผมบอกว่าไอ้เอ็มมึงนี่เฮียมากเลยนะเอ็มมึงแบบสุดจริงแล้วยังไงกูบล็อกทุกอย่างคือน้องเขาไม่สามารถติดต่อกูได้เลยคือหายไปเลยเหอะว่าอย่างนี้ใช่ไหมทิ้งเลยก็คือทิ้งเลยครับโอ้โหแล้วก็ทิ้งช่วงอยู่ประมาณสักเดือน2เดือนในช่วงนั้นเนี่ยน้องแพลวเนี่ยทักเฟซไปหาเพื่อนของเอ็มเนี่ยเกือบทุกคนทักไปว่าเจอพี่เอ็มไหมบอกให้พี่เอ็มติดต่อหาแพลวหน่อยมีอะไรมาคุยกันตรงๆจะเอายังไงก็มาคุยกันตรงๆเพราะลูกก็เป็นลูกของพี่เอ็มแล้วน้องแพลวจะไปสู้หน้าพ่อน้องแพลวได้ยังไงครับน้องพ่อหนูฆ่าหนูแน่เลยอะไรประมาณนี้พูดประมาณนี้ไม่เป็นผู้หญิงเขาจะเครียดนะพี่เนาะเครียดมากเครียดมากเว้ยไปทิ้งด่าให้เขาผมนี่ทั้งตบหัวเอ็มตบแล้วตบอีกบอกทำไมมึงทำอย่างนี้วะทำไมมึงเป็นคนอย่างนี้วะเพื่อนอะไรเงี้ยเตือนเพื่อนเบาจังอ่ะมันก็นั่งซึมแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมึงก็จะรู้ว่ากรรมมันจะย้อนมาหากูยังไงครับตอนนั้นพอเอ็มบอกว่าน้องแพลวน่าจะท้องได้ประมาณสัก7เดือนหลังจากที่เอ็มไอ้สาบสูญจากชีวิตน้องแพลวไปเพื่อนของเอ็มเนี่ยที่เป็นเพื่อนในเฟซกับน้องแพลวอ่ะในช่วงนั้นตอนเช้าไอ้เอ็มกำลังเอาผู้หญิงมานอนกกที่บ้านเลยครับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยมันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมาถึงเคาะประตูปัง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 เอ็มก็งัวเงียเปิดประตูขึ้นมาไอ้เอ็มน้องแพลวตายแพลวตายแล้วเว้ยเอ็มยืนสตันยืนเกาหัวอยู่เลยทั้งที่มีผู้หญิงอยู่ในบ้านนอนอยู่ในบ้านนั่นแหละไอ้เอ็มยืนสตันแล้วบอกเฮ้ยกูเป็นเล่นตายยังไงเป็นอะไรตายวะไม่รู้เห็นเขา RIP ในเฟซกันเต็มเลยเฮ้ยมึงไปดูให้กูหน่อยดิว่าน้องเขาเป็นอะไรตายวะครับพอสักอีกวันหนึ่งช่วงที่เขาจะชาปนกิจอะไรสักอย่างเนี่ยนะเท่าที่เอ็มเล่าให้ผมฟังนะสรุปคือน้องแพลวผูกคอตายครับท้องอีก7เดือนหมดหูมากแล้วก็โอ้อันนี้ผมจุกมากคือไม่รู้จะพูดยังไงกับมันต่อผมก็ได้แต่ถามว่าแล้วมึงได้ไปงานศพน้องไหมเอ็มบอกว่ากูจะไปได้ยังไงพ่อมันฆ่ากูดิโหมึงนี่แม่งโคตรใจดำเลยเอ็มมึงทำได้ไงวะสุดๆเลยนะสำหรับผมคือใจนี่สุดจริงๆนะสุดจริงๆดึงไม่ขึ้นแล้วแล้วก็พอผ่านหลังจากงานศพน้องแพลวมาได้เนี่ยครับสักประมาณเดือนหรือ2เดือนเนี่ยแหละเอ็มบอกว่าชีวิตกูเปลี่ยนไปไว้เพื่อนครับมันบอกว่า
มันก็ยังมันยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมของมันนะออกเที่ยวกินเหล้าของมันเหมือนเดิมนะหลังจากที่มันออกไปกินเหล้าเนี่ยความไม่เหมือนเดิมของมันคือเวลามันขับรถเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่คนเดียวมันรู้สึกว่ามันมีคนนั่งอยู่ในรถเนี่ยมันเหมือนมีคนจ้องมันอยู่ในรถเนี่ยแล้วบางครั้งเวลามันมองไปที่กระจกหลังที่เราจะมองไปตรงกระจกตรงข้างหน้าไอ้ที่มันอยู่ข้างบนน่ะมันมองแว๊บไปเนี่ยหางตามันเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ข้างหลังรถนั่งอยู่ตรงเบาะหลังแรกๆมันก็ไม่ได้อะไรแต่หลังๆเนี่ยมันชัดขึ้นชัดขึ้นผู้หญิงคนนั้นคือน้องแพรครับมันบอกว่ากูเห็นหน้าน้องแพรต้องกูเขม็งเลยมันก็พยายามไม่คิดทีแรกมันคิดว่ามันคิดมากไปหรือเปล่าแต่ด้วยตัวมันมันไม่ได้สำนึกในสิ่งที่มันทำมันก็ยังใช้ชีวิตอยู่ชีวิตมันเริ่มแย่ลงแย่ลงไปจีบใครทีนี้เหมือนเอารถไปจอดอยู่หน้าร้านเหล้าเนี่ยครับไปจีบผู้หญิงผู้หญิงบอกว่าพี่จะมาจีบหนูได้ไงแฟนพี่นั่งอยู่ข้างรถไปในรถนั่นแหละข้างบอกพี่อ่ะเออเขายังนั่งมองพี่ตาเขม่งเลยพี่อย่ามายุ่งกับหนูเถอะผู้หญิงก็เดินไปหลังจากนั้นผู้หญิงกับไอเอ็มเนี่ยจะเริ่มห่างลงห่างลงแม้กระทั่งผู้หญิงที่ไปคุยกันในแอปที่ว่ามันพอแลกไลน์กันได้มันวิดีโอคอลได้พอคุยกันได้สักพักหนึ่งผู้หญิงก็ด่าพี่มีเมียแล้วพี่จะมายุ่งกับหนูทำไมครับเอ็มบอกพี่ไม่ได้มีเมียผู้หญิงคนนั้นบอกว่าแล้วผู้หญิงที่เดินผ่านกล้องไปเมื่อกี้อ่ะใครโอ้แล้วผู้หญิงก็ตัดสายไปเลยครับมันก็จะเป็นวนลูปอย่างเงี้ยเขาก็จะเจอผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถแล้วก็ไอเอ็มก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ล่ะกูไม่ได้อยู่คนเดียววันนั้นไอเอ็มจะออกไปเที่ยวเหมือนเดิมครับจังหวะที่เอ็มกำลังขับรถมาเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนเราต้องมองกระจกมองหลังครับพอมองกระจกมองหลังเสร็จปุ๊บวันนั้นเห็นชัดๆเลยน้องแพรนั่งอยู่ตรงเบาะหลังแล้วตะโกนด่าบอกว่าไอ้เหี้ยเออมึงต้องตายเหมือนที่กูตายพอเสร็จปุ๊บไอ้เอ็มตกใจหักรถลงกอหญ้าปุ้มแต่คนยังไม่ได้เป็นอะไรมากครับเอ็มออกมาจากรถเริ่มมีสติโทรหาไปชิปรถชิปอะไรเสร็จปุ๊บมันก็มานั่งคิดว่าสิ่งที่กูเจอเมื่อกี้มันคืออะไรมันคือของจริงหรือยังวะหรือว่าอะไรวะพอหลังจากนั้นเอ็มก็เลยบอกว่าเนี่ยอันนี้แค่น้ำจิ้มนะเพื่อนครับนี่น้ำจิ้มบางวันมันเริ่มจะมีเลเวลขึ้นมาบางวันเอ็มนอนอยู่มันบอกว่าเวลากูนอนอะหลังๆกูจะชอบฝันเห็นน้องมันฝันเห็นน้องตลอดเลยมายืนอุ้มลูกอยู่หน้าบ้านร้องไห้และชี้หน้าเข้ามาที่บ้านมันแล้วตะโกนด่าบอกว่าแค่นี้มึงยังเจ็บไม่เท่าที่กูเจ็บเลยมึงทำกูทำไมมึงมาทำร้ายกูทำไมมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นเดือนๆจนช่วงที่ผมไปเจอมันก็มันถึงได้มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพอหลังจากที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเสร็จปุ๊บเราก็นั่งกินกันต่อนั่งกินกันได้สักประมาณเที่ยงคืนเอ็มขอตัวกลับเสร็จปุ๊บเนี่ยรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งผมก็โทรหามันโทรหาไม่ติดมันทำไมมันไม่รับสายเฟซวะก็เลยขับรถไปที่บ้านเพื่อที่จะชวนไปกินข้าวสรุปไอเอ็มอยู่โรงพยาบาลรถคว่ำเข้าไปเยี่ยมมันพอเข้าไปเยี่ยมมันตอนนั้นก็คือขาหักซี่โครงหักขาหักรถยับหมดเลยพอไปเยี่ยมเสร็จปุ๊บเอ็มบอกผมว่าเมื่อคืนน้องมันใหม่แล้ววะตอนที่จังหวะมันขับรถอ่ะขากลับอยู่ประมาณ120
แล้วช่วงจังหวะนั้นน่ะไอ้ไฟข้างทางมันมืดอยู่ดีๆมันเห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างทางจังหวะที่ขับรถไปเสร็จปุ๊บจากยืนอยู่ข้างทางผู้หญิงคนนั้นน่ะเดินมาตัดหน้าแล้วก็ชี้หน้าเอ็มแล้วชี้หน้าอุ้ยผมขนลุกว่ะชี้หน้าบอกว่าพอเท่านั้นเอ็มก็ลดความเลยลดพลิกมันบอกว่ามันจำไม่ได้แล้วก็ลดพลิกพลิกพลิกไปแล้วมันมาฟื้นอีกที่โรงพยาบาลครับผมก็บอกว่าเอ็มมึงหายนะถ้ามึงหายนะมึงไปบวชนะเพื่อนมึงบวชซะอะไรที่มันแย่จะได้ดีขึ้นแล้วมึงกลับตัวกลับใจนะบวชซะเพื่อนเพื่อนเพื่อนดีว่ะมึงอ่ะทำชั่วมามึงฆ่าคน2คนโดยที่มึงเห็นแก่ตัวมากเลยนะเพื่อนอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นผมก็กลับมาทำงานที่นนท์เหมือนเดิมก็ไม่ได้คุยกันจนเนี่ยแหละผมเพิ่งกลับไปเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยแหละไปอีกรอบนึงจะทักเฟซไปหาเอทักไปก็ไม่ตอบเอ๊ะมันเป็นยังไงเป็นตายร้ายดียังไงวะเพื่อนคนนี้ขับรถไปหาที่บ้านสรุปว่าเอ็มผูกคอตายเฮ้ยเหมือนกันเลยเหรอใช่ครับเอ็มผูกคอตายไปแล้วครับผมก็เลยไม่รู้เรื่องราวว่าเพื่อนตายหรืออะไรเอ้ามันตายยังไงถามแม่ของเอ็มบอกป้าแล้วทำไมมันเป็นยังไงอ่ะหลังๆมันหลอนหลังๆมันอยู่ในห้องของมันคนเดียวแล้วมันก็เหมือนเพ้อบอกว่าพี่ขอโทษอยู่นั่นแหละครับแล้วก็พยายามฆ่าตัวตายมาหลายรอบแล้วเอามีดกรีดข้อมือตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งแม่เนี่ยจะเป็นคนไปเห็นแล้วก็ดึงมันออกมาครับจนครั้งสุดท้ายนี่คือมันเงียบไปเป็นวันๆห้องก็ล็อกน้องชายมันกลับมาจากทำงานทุบประตูจนพังเข้าไปเห็นสภาพเอ็มคือผูกคอตายเรียบร้อยแล้วก็เอาจนได้เลยว่ะแต่ลึกๆใจผมไม่น่าคิดแบบนี้นะแต่แบบขอโทษทีเถอะผมก็คิดแบบเห็นใจผู้หญิงอ่ะโหมันก็สาสมอ่ะแต่แบบใจนึงก็แบบมันก็ไม่น่าทำอ่ะตอนนี้ในใจผมแม่งค้านกันไปหมดเลยความรู้สึกต่อครับพี่เยอะแยะมากมายผมสงสารน้องแพรวมากคือเขาเป็นคนที่เป็นเด็กเรียนคนหนึ่งเอ็มเท่าที่เอ็มเล่าให้ผมฟังนะเป็นเด็กเรียนคนหนึ่งที่แบบว่าไม่เคยเจอโลกกลางคืนที่แบบว่าต้องมาเจอแบบนี้ครับซึ่งมันเป็นกฎแห่งกรรมจริงๆใช่ครับเรื่องราวของเอ็มก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเรื่องสั้นๆของเพื่อนผมโคตรดีโคตรดีเรื่องนี้นะฮะที่ผมพูดว่าโคตรดีในที่นี้คือมันเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพย์บอยทั้งหลายอ่ะเฮ้ยแมนๆหน่อยดีวะสำหรับผมนะผมรู้สึกมึงแมนหน่อยดิมึงทำได้มึงก็รับได้ดิมึงทำร้ายเขาทำไมวะอะไรเงี้ยถ้าผมเป็นแต่ดีใจที่อย่างน้อยพี่บอลก็พูดกับเพื่อนแบบนั้นนะคือรู้สึกว่าพี่เป็นเพื่อนที่ดีอ่ะกล้าที่จะแต่เป็นผมไม่ตบนะผมฉีบนะเพื่อนผมอ่ะมันไม่รู้จะกระทืบมันไปเพื่ออะไรได้เพียงตบแล้วก็สั่งสอนตบไปหลายครั้งตบหัวมันพัวเฮ้ยมึงทำไมมึงเลวมึงเลวได้ใจจริงๆวะมึงแบบมึงสุดติ่งวะผมในหัวผมคิดอย่างนั้นเลยนะแล้วมันฟังแล้วมันหงุดหงิดมันแบบเป็นกูนะครับอินว่ะไม่ใช่อะไรอินว่ะแบบผมรู้สึกแบบพอนึกภาพตามนึกถึงสิ่งที่เพื่อนพี่ทำแล้วแม่งก็หน้ามึงหน้าโดนตบจริงๆว่ะใช่ครับเรื่องนี้นะดีนะผมขอฟลิปความรู้สึกเลยนะฮะในเรื่องของการที่เป็นเรื่องราวที่ให้ทั้งแง่คิดให้มุมมองของการทำตัวของสุภาพบุรุษละกันนะเราจะเป็นคนที่หล่อเราจะเป็นคนที่เพย์บอยขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคำว่าสุภาพบุรุษมันควรมีอยู่ในผู้ชายทุกคนทำสิ่งไหนคุณก็ควรที่จะยืดอกครับทำสิ่งไหนก็ควรจะรับผิดชอบกับการกระทำตัวเอง
แล้วคุณจะได้เรียกตัวเองว่าเออคุณเป็นผู้ชายได้เต็มปากหน่อยมันไม่ใช่แบบทำอะไรทิ้งไว้แล้วก็เลี่ยงแล้วพฤติกรรมที่แบบพอรู้ปุ๊บว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวเองปุ๊บแล้วหายไปเลยอ่ะคุณทิ้งปัญหาให้ฝ่ายหญิงเขาคิดอยู่คนเดียวอ่ะปล่อยจอยเฉยเลยผมโอ้โหฟิลนั้นเลยปล่อยจอยเลยอ่ะคือเหมือนขับรถอยู่กูไม่อยากขับแล้วก็ปล่อยแบบอย่างเงี้ยไม่ได้ดิวะเออใช่ใช่นะฮะฟังเอาเป็นอุทาหรณ์แล้วกันแล้วก็จะได้รู้ว่าเออสิ่งนี้นะฮะอยากให้เป็นอุทาหรณ์เพราะว่าตัวเพื่อนผมเขาก็ได้ใช้กรรมของเขาพี่ว่าจากไปละคุ้มค่านะกับการรับฟังเรื่องนี้นะผมมองว่ากงกฎแห่งกรรมกงกรรมกงเกวียนมันได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันโดยสมบูรณ์ผมพูดแค่นี้แหละเหนือสิ่งอื่นใดในเรื่องนี้เจ้ากรรมนายเวรเต็มที่สมบูรณ์ฮะไม่มีอะไรที่เรากังขาได้เลยว่าเขาไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรกันแล้วก็พฤติกรรมที่เขาทำเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะพี่ๆน้องๆที่ได้ฟังนะโอ้โหแม่ง